ู่มุมไบมาก็ต้องหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าก่อนจะออกไปถ่ายรายการทุกวันเลยค่ะกู๊ดต้องตื่นมาดูหนังแขกเพลงแขกมิวสิกวิดีโอแขกแบบนี้ล่ะค่ะวันนี้ก็เลยนึกสนุกขึ้นมาว่ามันคงจะดีถ้าเราพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูไปรู้กันว่าบอลิวูดที่อินเดียเขาดังมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงทั่วโลกนั้นเขาเป็นอะไรยังไงกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วจะพาไปทัวร์บอลิวูดกันค่ะต่อไปของเราแล้วบอลิวูดฟิล์มซิตี้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมุมไบนะคะวิธีการไปมีอยู่หลายทางมากถ้าจะเอาให้ง่ายๆตรงนี้เลยนะคะรถเมย์ค่ะเห็นไหมคะจอดรออยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ถามเขานะคะเขาก็บอกว่ารถเมย์เนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยต้องแย่แน่ๆเพราะว่าต้องต่อรถหลายต่อแล้วก็ใช้เวลานานมากๆไปถึงปุ๊บก็มืดไม่เห็นอะไรนะคะหรืออีกวิธีนึงที่คิดได้ตอนแรก Uber ค่ะเรียกปุ๊บมาปั๊บสะดวกรวดเร็วทันใจแต่เห็นราคาแล้วแบบหลายพันเลยนะคะซึ่งเราต้องอยู่ที่นี่กันอีกหลายวันก็เก็บตังค์ไว้กินข้าวกันดีกว่าวิธีที่กูคิดว่าน่าจะสะดวกถึงชัวร์แล้วก็ราคาเป็นมิตรกับเรานะคะนี่เลยค่ะรถไฟไปค่ะเข้าไปซื้อตั๋วกันรู้ไหมว่าอยู่ไหนซื้อตั๋วมาครั้งแรกขวามือนี่กลิ่นห้องน้ำค่ะน่าจะเป็นทางนู้นมากกว่าค่ะทางนี้ไม่ใช่แล้วค่ะได้ไงโอ้โหคุณผู้ชมคะเท่าที่ดูเนี่ยขอออกความเห็นนิดนึงรถไฟแล้วก็การขนส่งสาธารณะของมุมไบเนี่ยน่าจะออกแบบมาให้คนท้องถิ่นใช้นะคะเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลยค่ะมีอยู่อันเดียวเองค่ะซึ่งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วจะรู้ไหมว่าที่เหลือคืออะไรเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะเดียวกันหรือเปล่าฝั่งนั้นก็มีออโตเมติกก็มีนี่ไงอังกฤษปิดช่องแล้วเหมือนบางที่เลยค่ะเวลาที่มีคนน้อยจะเปิดทุกช่องเวลาคนเยอะจะเปิดช่องเดียวHow much is tourist tickets? Tourist tickets? Three tickets? You want second class? ตั๋วอะไรเขาให้มาเพราะปังไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่รู้ว่าไปที่ที่เราอยากไปแน่นอนในที่สุดค่ะเราได้มาแล้วนะคะทุกคนหลังจากตอนแรกนะคะไปซื้อจากเครื่องกดอัตโนมัติไม่เวิร์คค่ะมาต่อคิวยาวมากเลยค่ะกว่าจะไปถึงคนขายตั๋วปรากฏว่าคุณลุงนะคะไม่พูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันลำบากมากเลยนะคะกว่าจะได้ตั๋วมาก็อันนี้เป็นข้อเตือนของทุกคนแล้วกันนะคะว่าใครอยากจะมาขึ้นรถไฟที่มุมไบเนี่ยอาจจะต้องมีทักษะในการสื่อสารสักนิดนึงนะคะภาษามือนะคะหรือการใช้มือใช้ไม้เพื่อให้เข้าใจกันได้พูดถึงรถไฟที่มุมไบหลายคนอาจจะเคยเห็นในภาพในคลิปในวิดีโอว่าโอ้โหผู้คนพลุกพล่านมากันเยอะมากเลยต้องเบียดกันเข้าไปนะคะแล้วกู๊ดเนี่ยตัวเล็กๆจะขึ้นได้หรือเปล่าคุณลุงเขาบอกว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยคนจะเยอะแต่เรามากันเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะคนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านมากนะคะน่าจะขึ้นได้สบายๆเลยค่ะทีมงาน3คนแต่เราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันดีกว่าทำครับเดี๋ยวเราเอาแบบซี่ตอนนี้นะคะเข้ามาด้านในชานชาลาแล้วค่ะเข้ามาปุ๊บค่ะคุณผู้ชมความรู้สึกแรกที่คิดถึงเลยคล้ายๆกันนะคะกับหัวลำโพงบ้านเราเนี่ยแหละค่ะคือมีชานชาลามีรถไฟอยู่เยอะมากๆเลยข้อดีของที่นี่ค่ะเขาทำป้ายชานชาลาไว้ใหญ่มากคุณผู้ชม1 2 3 4 5ชัดเจน
แต่มีแต่ป้ายชานชาลาไม่มีบอกเลยนะคะว่ารถไฟคันนี้จะไปที่ไหนยังไงบ้างนะคะเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าต้องขึ้นคันไหนไปเต้นใช่สามปะนี่คือสามปะรถไฟเขาดูดีนะคะทุกคนนั่งได้ไหมเขาให้นั่งเขาให้นั่งตื่นเต้นจังเลยไม่มีป้ายบอกเลยว่าไปที่ไหนนะคะพยายามส่องดูแล้วเมื่อกี้ถามเขามาแล้วถามว่าบันดราใช่ไหมคะแล้วเขาก็สายหัวใช่ก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะออกแล้วนะคะตอนนี้รถไฟของเราตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รวบรวมสติก่อนแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งลงมาจากรถไฟเลยก่อนจะไปทำอะไรเลยนะคะอยากจะขอถามคุณลุงที่ขายตั๋วสักนิดนึงเลยค่ะว่าตอนที่คุณลุงบอกว่าโอ้ยช่วงนี้ช่วงบ่ายๆคนน้อยนะคะเนี่ยเหรอคะคนน้อยของคุณลุงคนเยอะมากเลยนะคะจนแทบจะไม่มีที่ให้ยืนกันเลยทีเดียวค่ะแต่คุณผู้ชมคะก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมตอนที่บอกทุกคนนะคะว่าอยากจะนั่งรถไฟมาเที่ยวทุกคนก็จะมีความเป็นห่วงว่าจะไหวเหรอเธอเนี่ยนะจะขึ้นรถไฟที่นี่แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นการเดินทางที่ทำให้รู้สึกว่าการเดินทางของเรามีรสชาติมากขึ้นอีกแบบนึงเลยนะคะในการรู้สึกตอนนี้ก่อนก็ได้